อร่อยอร่อยโอเคจะได้อยู่สายญาติสวัสดีครับผมวันนี้มีอะไรครับแวะเข้ามาในหมู่บ้านไปหาแนวหาปลาพอดีจะไปช่วยโปรโมทน้องน้องในหมู่บ้านนี่แหละปลาเป็นตัวใหญ่ๆก็คือวันที่7เมษายนครับผมจะลงแหกันหนีวางปุ๊บเนาะลูกแต่ว่าตอนนี้แวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวหมู่บ้านผมใช่มั้ย20บาทนี่นะครับ20บาทกินได้ทั่วโลกคือก็คือถ้าเมืองกรุงอ่ะเอาง่ายๆไม่ต่ำกว่า60บาทเนาะ45 50ถึง60 45 50ประมาณพิเศษแล้วพิเศษอีกพิเศษแล้วพิเศษอีกอาจจะ 2-3 จานนั่นแหละแต่ว่าแต่บ้านเราเนาะแต่บ้านเราก็คือความสุขแบบบ้านๆของไงมั้ยที่นี่ก็แบบเนี่ยบ้านบ้านเราง่ายๆบรรยากาศอย่างนี้แหละเป็นเพิงขายติดถนนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็ญาติญาติกันรู้จักกันกินแล้วก็อร่อยไปด้วยสนุกสนานไปด้วยไอ้สไตล์สริยะเนี่ยกินก็ไม่จำเป็นต้องแบบอลังการนะครับว่าก็อิ่มท้องเหมือนกันอิ่มแบบบ้านๆเราคนรู้จักกันนานอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีอะไรดีๆในหมู่บ้านผมก็จะเข้ามาแจมมาร่วมทำนี่ทำนู่นไปส่วนตรงนี้ก็แค่พามาดูว่าแง่20บาทก๋วยเตี๋ยว20บาทนะครับผมเนื้อทั้งเนื้อทั้งลูกชิ้นกระดูกนี่ก็ปลาไป5บาทแล้วมั้งนี่เดี๋ยวคุณไงปูเสือนั่งกินบนเตียงลูกเครื่องปรุงตัวเดียวพอนั่งโอ้ชิวๆครับสุดยอดบรรยากาศบ้านๆยังไงก็มีความสุขถึงยังไงก็ต้องอิ่มมีความสุขเหมือนเดิมเหมือนกันกินที่อื่นก็มีความสุขเหมือนกันแตกต่างกันยังไงก็มันบอกไม่ได้หรอกมันอยู่ที่คนเนาะอย่างสรยาศก็ชอบสไตล์ประมาณนี้สไตล์บ้านๆทั่วไปง่ายๆแต่อิ่มท้องกินอยู่ง่ายๆครับก็โอเคครับสรยาศโอ้โอ้เสียงเข้าเสียงเข้าโหดร้ายมากก็เนี่ยนี่แหละครับบ้านบ้านเรามันจะไปบรรยากาศการกินก๋วยเตี๋ยวเสียงดังๆเลยผมชอบบ้านเลยเห็นไหมนี่ผมก็นั่งดูโคโยตี้ไปโคโยตี้กลิ้งนุ่มรอ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 ของเราเห็นไหมครับคืออาจจะมีภาพนู๊ดเด็กๆให้ดูด้วยกินไปด้วยเพลินไปด้วยก็โอเคครับบรรยากาศแบบบ้านๆครับกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้จะว่าเที่ยงก็ไม่ใช่เที่ยงแล้วครับบ่ายสามโมงแล้วก็เว้ยครับเดี๋ยวเดินทางเข้าไปทางนู้นต่อก็ตรงนี้ก็บรรยากาศบ้านๆก๋วยเตี๋ยว20บาทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกิน2จานป่ะกิน2คน2จานยังไงก็ไม่หมด